ปรับฉับพลันแม้แต่นิดเดียวเราจะรู้ตัวไหมรู้ฮะรู้หรือไม่รู้รู้สิแต่ถ้าจิตเอามาสิเวตรอดอตลอดเวลาจิตมันตกมันแกว่งยังไงเราจะรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นความสงบเนี่ยสำคัญไหมล่ะมันสงบจนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะจิตของเราสงบจนรู้การเปลี่ยนแปลงรู้เท่าทันของสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าสำรวมโอเคโอเคนะเอาโอเคผ่านประการที่5มีสมาธิคือรู้พร้อมรู้ว่าตัวเองพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมอะไรพร้อมที่จะคิดเพราะมนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงจิตอยู่แถวนี้นะสมมติอยู่ตรงนี้แต่จริงอยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆสมองเนี่ยนะเวลาสั่นสะเทือนเป็นอาการอะไรขึ้นมาแล้วก่อนจะพูดก่อนจะแสดงออกหรือกระทำต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตไม่ว่าอารมณ์หรือความรู้สึกหรือการนึกก็ตามให้สั่นสะเทือนสมองเพื่อให้เกิดการคิดเพื่ออะไรเพื่อพิจารณาเพื่อตรึกตรองให้ถ่องแท้ว่าควรจะพูดควรจะทำไหมควรจะพูดอะไรควรจะทำสิ่งใดอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดเพื่อให้ได้คำตอบไม่ว่าจะคิดเพื่อพูดหรือคิดเพื่อทำก็ตามเราต้องมีสมาธิคือตัวเราต้องพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะใช้สติปัญญาของเราหรือพร้อมที่จะใช้ปัญญาญาณของเราคือขวานำซ้ายในเรื่องของสมองตลอดเวในยามตื่นหรือหลับในยามตื่นอย่างนี้เขาเรียกมีสมาธิภาษาพระกับแม่ชีบอกว่ารู้พร้อมแต่บอกแล้วไงที่มาของตัวแดงๆของเรากับพระกับแม่ชีตรงกันหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่นี่คือคำตอบที่พระบิดาเฉลยไว้ว่าคีย์เวิร์ดของมันคือรู้ตื่นรู้เบิกบานรู้ตัวรู้ทั่วและก็รู้พร้อมนี่คือวิธีคนเพื่อให้ตนเองเป็นมะจดไว้ยังไม่จดไว้เอาซีดีไปดูทีหลังแล้วกันดีไหมจะได้เห็นหน้าเราตอนพูดด้วยมีสมาธิคือรู้พร้อมที่จะคิด 4. รู้ว่าตนต้องทำสิ่งนั้นอย่างไรทำอะไรรู้วิธีที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณใช่หรือไม่ต้องรู้วิธีที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้หลายคนบอกว่านี่กำลังจะออกแนว X หรือเปล่าเนี่ยหาว่าเราสอนแนว Xไม่ใช่เรท X ไม่เกี่ยววิธีที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อย่าไปคิดแบบนั้นเราหมายถึงข้อหนึ่งเราจะต้องรู้จักอนุรักษ์พันธุกรรมที่ดีของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เอาไว้อนุรักษ์พันธุกรรมที่ดีไว้คำว่าพันธุกรรมในที่นี้ของพระบิดาเป็นการใช้คำที่ใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่มนุษย์เราหรือจิตมนุษย์เราคุ้นชินกับมันพันธุกรรมนี่ก็คืออะไรก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่บรรพบุรุษต่อเนื่องเรื่อยๆมาจนถึงลูกหลานมันเป็นความหมายที่พูดในเชิงชีววิทยาใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่แต่คำว่าพันธุกรรมในความหมายของพระบิดาพระองค์ทรงหมายถึงคนมีกี่มิติ2มิติเพราะฉะนั้นคำว่าอนุรักษ์พันธุกรรมที่ดีหมายถึงพันธุกรรมทางกายสังขารทางด้านอนาโตมีมีโครงสร้างทางชีววิทยาที่สุดยอดที่สุดเจ๋งเนี่ยกับโครงสร้างทางจิตวิญญาณที่สุดยอดที่ล้ำเลิศที่ยอดเยี่ยมที่ดีงามที่พระองค์ทรงสร้างไว้เราต้องอนุรักษ์ไว้มันถ้าจิตวิญญาณของเราเสียสมดุลหรือหลงมิติอย่างทุกวันนี้กำลังปิดยุคพระบิดาทรงค้นพบว่ายังมีดวงจิตธรรมยานมากมายที่ไม่ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์คือเป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์ทั้งหลายที่อาฆาตโกรธแค้นและที่มาเกิดเป็นมนุษย์กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เอาพลังของความอาฆาตโกรธแค้นอย่างรุนแรงติดตัวมาด้วยเพื่อจะมาชำระแค้นกับมนุษย์ด้วยกันหรือกับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ซึ่งพระบิดาทรงส่องทิพยเนตรดูแล้วเห็นว่ายากที่จะแก้ไขเหี้ยวยามีมากมายเหลือเกินนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพันธุกรรมทางจิตวิญญาณและกายสังขารเสื่อมเสียใช่หรือไม่คำตอบสุดท้ายมีคำตอบเดียวเมื่อถึงวันเวลาแห่งการชำระโลกดวงจิตธรรมยานเหล่านี้และผู้ที่มีกายสังขารซึ่งมีจิตวิญญาณที่เสื่อมเสียเหล่านี้จึงจะต้องถูกทำลายให้แตกสลายหายไปจากจักรวาลนี้ไม่ใช่แค่จากโลก
มนุษย์มองว่าตายไปจากโลกแต่ในมิติของจิตวิญญาณถือเป็นการตายทางจิตวิญญาณเป็นการเสียหายที่ยิ่งใหญ่มากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือสิ่งที่หนึ่งในพันธสัญญา6คือข้อ4ที่มนุษย์โดยจิตวิญญาณที่มาเกิดนั้นเหลวไหลนี่คือเหตุอีกข้อหนึ่งที่พระบิดาเคยทรงตรัสให้กับมนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้ฟังที่ศูนย์สิริกิติ์ผ่านอาจารย์ปริญญาว่าถ้าพระองค์ทรงหลั่งน้ำพระเนตรเป็นสายโลหิตได้พระองค์จะทรงทำให้ลูกๆเห็นณบัดนี้แต่พระองค์ทรงทำไม่ได้เพราะพระองค์เป็นมหาสุญญตานี่คือความจริงว่าทำไมพระองค์จึงกล่าวเช่นนั้นเพราะลูกๆจะสูญพันธุ์มากมายถูกต้องทำถูกต้องถูกทำให้แตกสลายเพราะไม่ได้อนุรักษ์พันธุกรรมที่ดีไว้แล้วในขณะเดียวกันโลกมนุษย์ยุคปัจจุบันใช้วิทยาศาสตร์ทางเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีแต่มีความเสื่อมทางจิตวิญญาณมีการโคลนนิ่งมีการทำสเต็มเซลล์มีอะไรต่อมีอะไรนั่นคือการกระทำในลักษณะของการอนุรักษ์พันธุกรรมที่ดีหรือไม่ดีเพราะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนพระบิดาทรงสร้างเอาไว้ดีหรือยังดีแล้วดีแล้วตัวเองไม่ได้มีหน้าที่มาสร้างสิ่งแบบนี้แข่งกับพระบิดาหรือมาทำตัวเป็นพระเจ้าแข่งกับพระบิดาแต่มีหน้าที่มาทำในสิ่งที่พระองค์สร้างแล้วให้เจริญงอกงามหรือให้ดำรงอยู่ต่อไปนั่นคือหน้าที่แต่นี่เห็นไหมเป็นการก้าวล่วงที่ยิ่งใหญ่มากของมนุษย์จึงบอกว่ามันโง่เหมือนคนนี่คือคำพูด 4.2 หรือข้อ2ในข้อ4เป็นแม่พันพ่อพันที่ดีทุกวันนี้เราถามตัวเราเองดูเราเป็นพ่อแม่ของลูกๆเราเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีของลูกหรือยังเช่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหรือดีแต่ปากแต่เขาเรียกมือถือสากปากถือศีลสอนลูกแต่ปากแต่พฤติกรรมของพ่อกับแม่ที่แสดงออกในชีวิตประจำวันให้ลูกเห็นแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองสอนลูกบางทีบางคนปลงเลยลูกเย้ายางแม่กับพ่อนะนิสัยพ่อแม่ไม่ดีหรอกแต่ลูกต้องเป็นคนดีนะลูกนะ โอ้ my godการเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีก็คือการต้องสอนลูกให้เป็นเด็กดีสอนลูกให้เป็นคนดีสอนลูกให้มีศีลธรรมเพราะเป็นการกระตุ้นต่อมจริยธรรมที่จิตวิญญาณของเด็กที่เป็นลูกถือติดตัวมาด้วยต้องกระตุ้นมันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเพราะตาที่3ของมันปิดสนิทหรือยังยังเลยแต่นี่อะไรอ่ะมีเวลาว่างปั๊มลูกเข้าใจมั้ยนี่ออกเอ็กซ์แล้วนะแต่ไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกสั่งสอนลูกให้ลูกเป็นลูกคนใช้แทนเผื่อคนใช้มีนมมันแอบเอานมมันให้ลูกกินด้วยแม่พ่อตัวเองสอนลูกตัวเองกับให้คนใช้สอนให้แม่ให้พี่เลี้ยงสอนคุณว่าอันไหนมันจะถูกเรื่องกว่ากันมันถ้าไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกก็ไม่ควรจะปั๊มลูกถูกไหมไอ้ทำลูกอะทำง่ายแต่เลี้ยงลูกอะยากแต่ส่วนมากไม่ค่อยคิดแต่จะทำถูกไหมหนูก็เบาไม่รู้แต่พอมีลูกขึ้นมามีลูกปวดหัวมีผัวปวดใจใช่เปล่าไม่คิดให้ดีมันเราจะต้องเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีของลูกให้ได้คิดว่าเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีคือทำยังไงอะเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกและต้องมีเวลาพอให้กับลูกใช่ไหมสอนธรรมะไม่ใช่สอนลูกเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเร็วๆหน่อยสิลูกเดี๋ยวอดแยกสดข้าวกินทำเดียวกินทั้งหมู่บ้านอิ่มก่อนดูขนดูหนังอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามนะลูกเนี่ยสอนธรรมะไปโรงเรียนเพื่ออะไรจะได้รีบๆแดกเดี๋ยวลูกกูอดผอมหัวโตกลับบ้านเพราะอยู่ที่บ้านเป็นไงข้าวขันกินทั่วหมู่บ้านเลยไม่เคยสอนธรรมะลูกเลยอิ่มก่อนดูขนดูหนังอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามนี่แสดงว่าสอนให้ลูกแย่งกันกินนะสอนให้เป็นคนหรือเป็นสัตว์เห็นไหมนะแล้วเพื่อนลูกไปโรงเรียนก็เลยโดนคนก็ด่าว่าไอซ์แล้วใครเป็นคนปลูกฝังพฤติกรรมของสัตว์พ่อแม่อีกอะบางทีพ่อแม่โกรธลูกบ้างเห็นแสดงตอบมาแสดงกับพ่อแม่ก็เลยด่าว่าไอ้ห่าแม่งใครสอนวะลูกใครวะเนี่ยไม่ใช่ลูกกูนะเนี่ยลืมไปว่าตัวเองสอนอะไรไว้ลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นน่ะมันเป็นอย่างนั้น
มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีบางทีนะสอนให้ลูกเนี่ยแข่งขันกับคนอื่นสอนให้ลูกเห็นแก่ตัวบางคนสอนอาจารย์เคยได้ยินนะสมัยก่อนเนี่ยบอกเนี่ยทำไมรู้จักหัดโกงๆใช่มั้งทำไมโง่อย่างนี้ไม่รู้จักโกงๆใช่มั้งสอนลูกนะธรรมะนะนี่ได้ยินกับหูเลยพ่อแม่บางคนถามว่ามันรู้ตัวไหมนะพ่อแม่พูดอย่างนั้นนะไม่รู้ตัวหรอกพอมันโกงคนอื่นเป็นโกงคนอื่นได้มันติดนิสัยวันหน้าพอมันโตขึ้นมันโกงพ่อแม่เองเป็นไหมล่ะนั่นแหละเวรกรรมลูกบางคนโกงพ่อแม่ตัวเองในตอนโตนะซวยเลยนั่นเวรกรรมเลยเพราะเสือกสอนมันเองเพราะฉะนั้นเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีก็คือต้องหมั่นดูแลเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยตัวเองเลี้ยงจนสุดความสามารถแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือสอนให้ลูกหนึ่งสอนให้ลูกจะรู้จักฉลาดฉลาดคิดสองสอนให้ลูกเป็นคนดีมีจริยธรรมกระตุ้นต่อมจริยธรรมเพราะจิตวิญญาณถือจริยธรรมติดตัวมาด้วยอยู่แล้วใช่ไหมสอนให้เป็นคนดีสอนให้เป็นคนฉลาดสามสอนให้เป็นคนที่รอบรู้คือเห็นอะไรแล้วอย่าสักแต่ว่าเห็นอะไรแล้วให้มันรู้จักทำอะไรเป็นด้วยรู้จักคิดเป็นด้วยนะสอนให้ฉลาดมองฉลาดคิดฉลาดเรียนรู้ฉลาดพูดฉลาดทำนะแต่ไม่ใช่สอนให้ฉลาดแต่จะเอาตัวรอดวงเล็บคนเดียวนะมันเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีมันรู้วิธีที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ของลูกและสอนลูกของเราคนหนึ่งให้เป็นเด็กดีได้เป็นเด็กฉลาดได้โลกใบนี้มีอะไรเสียหายไหมมีผลิตผลใหม่มีสรรพสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแทนตัวเราที่กำลังจะตายไปแล้วลูกขึ้นมาแทนถูกต้องไหมเหมือนหน่อไม้โผล่ขึ้นมาไอ้ต้นไผ่ต้นเก่าก็ตายไปหน่อไม้หน่อใหม่ก็อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมก็เท่ากับว่าไม่ได้สูญเสียอะไรไปจากโลกใบนี้จริงไหมจริงแต่มนุษย์เราไม่เคยนึกพระบิดาไม่เคยให้หน่อไผ่หน่อใหม่ขึ้นมาไอ้ตอนที่ต้นไผ่กอไผ่เก่าตายแล้วนะให้มีหน่อขึ้นมาไอ้ตอนที่ต้นเก่ายังอยู่ใช่ไหมหน่อยังต้องพึ่งต้นเก่ากอเก่าอยู่นะแต่พอหน่อใหม่โตขึ้นมาปั๊บไอ้หน่อเก่าต้นเก่าก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปมันเป็นอย่างนั้นมันหน่อไผ่จึงต้องอาศัยต้นไผ่ต้นเก่าที่หน่อแทงออกมาเป็นต้นแบบคุณว่าจริงปะก็นั่นแหละสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อย่างที่3มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือถ้าในทางโลกเขาเรียกว่ามีธรรมะใช่ปะมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเป็นคน2มิติที่ทำอะไรแล้วใช้จิตวิญญาณของตัวเองในการดำเนินชีวิตไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้จิตหยาบจิตหยาบทำอะไรอะไรที่เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณของตนเขาก็เรียกว่าทำอะไรด้วยจิตวิญญาณอยู่แล้วเพราะจิตหยาบเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติตามคุณสมบัติของจิตวิญญาณได้ก็ถือว่านั่นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเพราะเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงอย่างพูดภาษาหยาบๆการใช้สมองซีกซ้ายนำขวาที่เรียกว่าสติปัญญากับการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเขาเรียกว่าปัญญาญาณคุณรู้ไหมคลื่นความถี่ของจิตที่จะไปกระตุ้นให้เซลล์สมองมันตื่นตัวมาทำงานเนี่ยถ้าเป็นคลื่นความถี่ที่ไม่แรงไม่สูงนะมันก็จะไปเปิดการใช้เซลล์สมองซีกซ้ายได้เท่านั้นแต่ถ้าสูงกว่านั้นมันถึงจะทะลุมาใช้มาปลุกสมองซีกขวาให้ตื่นมาได้ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะต้องใช้ผ่านวิธีที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเลยต้องฝึกให้มีพลังชั้นสูงจึงจะเปิดการอย่างรู้หรือญาณทัศนะได้มันเป็นอย่างนั้นมันแสดงเป็นมนุษย์ก็คือต้องใช้พลังอำนาจชั้นสูงได้ใช่ไหมโดยเฉพาะอำนาจทางปัญญาและพลังอำนาจอันเกิดจากความรักที่อยู่ในจิตใจของเราต่อไปประการที่5ครับรู้ว่าตนต้องทำสิ่งนั้นอย่างไรรู้วิธีเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นคุณต้องรู้ไหมถ้าจะทำตัวเป็นเงื่อนไขด้านบวกของคนอื่นแปลว่าทำตัวให้คนอื่นรักหรือทำตัวให้น่ารักทำยังไงคุณรู้เปล่าเห็นไหมเคยคิดไหมเคยตั้งทฤษฎีเคยนึกไว้วางแผนชีวิตเอาไว้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งในพระบิดาบอกว่าต้องเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นตามข้อ5ในพันธสัญญา6ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่คุณต้องนั่งคิดนะนั่งขบคิดแล้วว่าเราจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นได้ตลอดเวลานั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้แสดงออกหรือกระทำอย่างไรต่อผู้อื่นบ้างไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดเลยไปเรื่อยๆชีวิตก็เรื่อยๆเปื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงนิพพานไม่ได้ที่ผ่านมาเอ้าเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นคือ1ไม่ขัดขืนเขาแนะให้เราทำอะไรเขาบอกอะไรเราอย่างไรนะฮะทั้งถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
รู้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและดีงามเราควรขัดขืนไหมเช่นเขาบอกว่าเลี้ยวขวาสิเราขัดขืนไม่กูจะไปทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราโง่นะเราไม่รู้เขารู้ว่าควรเลี้ยวขวาแต่เราเสือกบอกว่าไปซ้ายก็เลยขัดขืนใช่ป่ะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือลบลบเพราะเขารักเราหรือไม่รักเราครับเขาจะไม่รักเราเลยครับเพราะเราขัดขืนนะแล้วคนอื่นขัดขืนเรารักมันไหมเราก็ไม่รักมาเพราะเรายังไม่หลุดพ้นเลยจิตของเราก็ยังมีตกเป็นทาสของเงื่อนไขลบๆบวกๆอยู่ใช่ป่ะครับแต่ถ้าเราข้ามพ้นเงื่อนไขพวกนี้จิตเรายกระดับสูงแล้วเราในชีวิตเราจะไม่มีคำว่าขัดขืนหรือไม่ขัดขืนเราจะไม่มีคำนี้จริงไหมแต่นี่พูดสำหรับมนุษย์ขี้เหม็นเข็นมี่ทั่วๆไปใช่ไหมยังมีขัดขืนไม่ขัดขืนอยู่จริงป่ะไม่ขัดขืนอย่างที่สองไม่ขัดคอชอบไหมใครขัดคอเราชอบไหมเราพูดอะไรต่อมีอะไรปั๊บฝรั่งบอก interrupt แปลว่าขัดคอเวลาพูดอะไรขัดคอไปหมดเลยคุณหงุดหงิดไหมหงุดหงิดมากน่ารำคาญมากเราต้องด่านี่มึงไม่มีอะไรทำเลยไงมานั่งขัดคอกูอย่าได้ต้องถามนะคุณมึงทำไมเป็นอย่างนี้ซึ่งเราจะเสียอารมณ์แหละมันถ้าเราจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกทำให้คนอื่นก็มีความสุขทำให้คนก็มีความพึงพอใจและประทับใจที่มีเราเป็นเพื่อนเราต้องไม่ขัดคอ1ไม่ขัดขืน2ไม่ขัดคอ3ไม่ขัดข้องเนี่ยช่วยเหลือเราหน่อยนะโอ้ไม่ได้หรอกเราไม่ว่างนี่ขัดข้องมั้ยแล้วเพื่อนน่ะมีความสุขมั้ยเป็นบวกเพื่อนดีใจมั้ยที่เราตอบเพื่อนอย่างเงี้ยขณะที่เพื่อนต้องการให้เราช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราถ้าเราฉลาดถึงแม้เราไม่ว่างตอนนี้ถ้าคุณฉลาดคุณไม่เป็นเงื่อนไขด้านบวกคุณจะต้องตอบเธอได้เราช่วยเธอได้แต่ขอเวลาแป๊บนึงได้มั้ยเราขัดข้องไหมเนี่ยไม่ขัดข้องเราบอกแล้วเราช่วยได้แต่ขอเวลากูแป๊บนึงแต่นี่พูดความจริงตรงเกินไปเฮ้ยไม่ได้กูยังไม่ว่างว่ะนี่ขัดข้องยังถามว่าความรู้สึกของคุณเวลาถูกผมตอบแบบนี้ต่างกันไหมทั้งที่จริงผมบอกได้แต่เราแป๊บนึงนะความรู้สึกมันจะดีกว่าถูกไหมมันถ้าคุณฉลาดไม่สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นก็อย่าขัดข้องเป็นมิสเตอร์แอนด์มิสซิสหรือมิสเยสYes, okay. ไม่ขัดข้องคือมนุษย์เราเนี่ยชอบฟังประโยคแรกเธอช่วยเราได้มาได้มีอะไรให้ช่วยเหรออย่างนี้อ๋อได้แต่ว่าต้องขอเวลาเราแป๊บนึงนะชาติหน้าไงถ้ามันเป็นเรื่องยากมันจะให้ทำยังไงล่ะจริงไหมกูเองก็ยังช่วยเอาตัวไม่รอดเลยตัวกูเนี่ยนะประการที่สี่ไม่ขัดขวางเวลาเราจะทำอะไรแล้วมันคอยขัดขวางหรือขัดขาเนี่ยเราชอบไหมโดยเฉพาะไอ้คนใกล้ตัวเราถูกไหมครับมันทำให้เราไม่สนุกเลยนะชีวิตกูเนี่ยโอ้โหทุกชิปโป๋งเลยกูทำอะไรทำไมมันคอยขัดขวางกูอยู่ได้ไอ้ขัดคอกูยังไม่เท่าไหร่นะนี่มันขัดขวางกูเลยนะเนี่ยทำตัวเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งใหญ่เลยโอ้โหถามว่าอีเวนแบบนี้ในชีวิตคุณเจอมาบ้างยังแล้วคุณยังเรียกว่าอีเวนไอเวนอยู่ไหมนะคุณต้องให้อภัยนะเพราะว่าที่เขามาทำตัวเป็นคนที่ขัดขืนคุณขัดคอคุณทำให้คุณรู้สึกขัดข้องทำให้คุณขัดขวางทำให้คุณรู้สึกว่าถูกขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมาเล่นละครมายื่นบททดสอบคุณเพื่อทดสอบว่าคุณเนี่ยมีความรักมากน้อยแค่ไหนมีจิตใจที่มั่นคงมากน้อยเพียงใดถ้าไม่มีไอเวรพวกนี้คุณจะมีข้อสอบไหมไม่มีได้แต่หลงตัวเองอย่างเดียวว่ากูเจ๋งเนี่ยพอถูกทดสอบในเดียวเจ๋ง ไม่เจ๋งละเจ๋งเลยนะเนี่ยไม่ขัดขวางทั้งหมดมี4ไม่4ไม่ใช่มั้ยฮะไม่ขัดขืนไม่ขัดคอไม่ขัดข้องไม่ขัดขวาง ทันมั้ยครับรู้ว่าตนต้องทำสิ่งนั้นอย่างไรข้อสุดท้ายรู้วิธีย้อนกลับคืนสู่แดนสุญญตาที่ตนจากมา1ในพันธสัญญา6และเป็นข้อ6ข้อสุดท้ายในพันธสัญญา6วันนี้มาเฉลยโดยเฉพาะตั้งแต่สื่อพระโอวาทมายังไม่เคยบอกทุกเม็ดขนาดนี้เลยใช่ไหมบอกครั้งนี้แล้ววันหน้าไม่ต้องบอกซ้ำยกเว้นนำมาอ้างอิงเท่านั้น
รู้วิธีย้อนกลับคืนสู่แดนสุญญตาที่ตนจากมาแปลว่าต้องไปรวมกันกับพระเชษฐาของคุณคือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่อยู่ใกล้ชิดกับพระบิดาซึ่งอยู่นอกระบบเอกก็พบกลับไปตรงนั้นซึ่งขณะนี้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเสด็จไปประทับอยู่ตรงนั้นนานแล้วก็เรียกว่าปรินิพพานได้ดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงไม่ต้องมีหน้าที่ต้องกลับมาย้อนเกิดอีกก็สมพระทัยของพระองค์แล้วเพราะว่ากูจะไม่มาอีกแล้วนะกว่าจะกลับได้แทบแย่เลยนะแทบแย่เลยกว่าจะตรัสรู้ได้แต่ก็ถือว่าเยียบนะหกรู้วิธีย้อนกลับคืนสู่แดนสุญญตาที่ตนจากมา 1. ต้องทำให้จิตสังขารว่างไปจากกิเลสตัณหาให้ได้วิธีย้อนกลับคืนสู่แดนสุญญตาอย่าทำหน้าอึ้งอย่าทำหน้างงถ้าจะย้อนกลับคืนสู่แดนสุญญตาที่ตนจากมาได้จิตวิญญาณของท่านนั้นจะต้องอาศัยจิตสังขารคือจิตหยาบต้องว่างไปจากการมีกิเลสตัณหาทั้งหมดทั้งปวงวิธีการที่จะทำให้จิตหยาบว่างไปจากกิเลสตัณหาก็คือวางมันซะถ้าไม่วางก็ไม่ว่างวางรู้จักคำว่าวางไหมวางคำว่าวางแปลว่าอย่าไปคล้องแวะกับมันคลื่นจิตของเราที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นโลภโทสะโมหะมันยังมีอยู่ในจิตเราแต่ทำให้มันว่างไปจากเราแปลว่าวางซะสิอย่าไปแย่มันอย่าไปยุ่งกับมันสิเห็นอะไรแล้วเกิดความอยากนั่นแหละคือการไปยุ่งกับมันที่ทำให้มันเกิดความไม่ว่างเกิดขึ้นเห็นแล้วไม่เฉยๆนี่ไม่อยากไม่มีคำว่าอยากหรือไม่มีคำว่าไม่อยากเห็นสักแต่ว่าเห็นถ้าคุณเห็นสิ่งใดแล้วจิตคุณสั่นสะเทือนว่าเห็นอะไรแล้วเกิดอยากตามนั้นอย่างนี้เขาเรียกหมุนกรรมจักรไม่ใช่หมุนธรรมจักรเพราะเวลาอยากขึ้นมาปั๊บจิตวิญญาณของท่านไม่สามารถสั่นสะเทือนตามจิตหยาบเพื่อรับรู้ได้ว่าจิตหยาบนั้นกำลังบอกว่าตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรเพราะจิตหยาบมันชิงสั่นสะเทือนเป็นคำว่าอยากหรือไม่อยากไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคลื่นจิตตรงนั้นมันเป็นคลื่นหยาบพอมันเป็นคลื่นหยาบปั๊บมันไม่สามารถที่จะไปสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของตัวเองให้สั่นสะเทือนตามขึ้นมาได้เพราะมันเป็นคลื่นต่ำคลื่นความถี่ต่ำพอมันอยากหรือไม่อยากปั๊บจิตวิญญาณไม่สามารถสั่นสะเทือนได้ว่าจะให้ทำอะไรอย่างไรจิตหยาบก็จะใช้อำนาจบาดใหญ่สั่นสะเทือนเองทันทีกูอยากดูเว้ยกูจะจ้องดูกูอยากรูปอยากจับอยากคลำอยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นจิตหยาบมันจะแสดงบทบาทก็มันแทนจิตวิญญาณทันทีถ้าเกิดไปเด็ดเอามาถ้าคุณเป็นเจ้าของดอกไม้คุณหวงไหมล่ะพอไปเด็ดเอามาปั๊บคุณโกรธไหมโกรธหรือเสียใจไม่พอใจการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมก็เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เขาไม่ได้ว่าธรรมจักรเขาเรียกว่ากรรมจักรมันถ้ายังมีอย่างนี้ยังมีพฤตินิสัยหรือพฤติสันดานแบบนี้เราจะพาจิตวิญญาณของเราย้อนคืนสู่แดนสุญญตาได้ไหมที่ไม่ได้เพราะจิตเรามันไม่ว่างไปจากกิเลสตัณหาเลยมันยังสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาอยู่แล้วถามว่าทำไมไปไม่ได้ก็จิตความถ้าสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหามันจะมีพลังอำนาจมากไหมมันเป็นพลังอำนาจชั้นต่ำที่ทำให้จิตวิญญาณของเราไม่มีพลังอำนาจที่จะช่วยทำให้เมื่อคบานั้นดีดตัวออกไปจากแรงดึงดูดของเอกภพหรือของระบบโลกได้เมื่อดีดออกไปไม่ได้มันก็ต้องตกปุ๊บกลับลงมาเกิดใหม่จริงไหมจริงหรือไม่จริงนี่พูดให้เห็นเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์จึงต้องกลับมาเกิดอีกมาเพื่ออะไรมาเพื่อจะมาฝึกปรือวิทยายุทธในการสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองให้เป็นคลื่นความถี่สูงที่เหนือกว่าอยากไม่อยากเหนือกว่าโลภะโทสะโมหะให้ได้ไม่งั้นดีดไปไม่หลุดหลุดออกไปก็ไม่พ้นเมื่อไม่หลุดไม่พ้นก็ต้องตกปุ๊กลับลงมาอีกก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยหรือท่านหลุดออกไปแต่ไม่พ้นก็อาจจะล้นๆอยู่แถวๆเทพพรหมเทพเทวดาที่อยู่คาๆอยู่แถวนั้นดีมั้ยชอบมั้ยใช่หรอชอบไหว้เทพเทวดาก็เลยอยากจะไปเป็นมั่งกูจะได้มีคนอื่นไหว้กูมั่งแน่หน้าที่เราคือนิพพานไม่ได้เป็นตรงนั้นอย่างที่2วิธีย้อนคืนสู่แดนสุญญตาจิตสังขารต้องว่างไปจากการยึดติดอัตตาอัตตาตัวนี้หมายถึงตัวกูของกูตัวมึงของมึง
ตัวมึงของกูตัวกูของมึงหรือบางทีตัวมึงกับตัวกูไม่รู้เป็นของใครวางไปจากการยึดติดตรงนั้นยึดติดอัตตาบางครั้งเนี่ยเราติดสุขสุขกลายเป็นอัตตาขึ้นมาไหมติดความสุขก็คือกลัวกูจะทุกข์ว่ะหวงแหนความสุขของกูมากเลยกูกลัวกูจะทุกข์ว่ะนี่คือยึดติดความสุขยึดติดความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์กับสุขนั้นเลยกลายเป็นมีตัวตนขึ้นมาสุขแล้วมันเป็นไงล่ะทุกข์แล้วมันเป็นไงล่ะจริงป่ะลองถามตัวเองแล้วลองตอบตัวเองดูทุกข์แล้วมันเป็นยังไงสุขแล้วมันเป็นยังไงสุขและทุกข์จิตเราเป็นตัวเป็นผู้สมมุติมันขึ้นมาเองทั้งนั้นจิตเราเนี่ยมันเป็นผู้สร้างเป็นผู้แปลงเป็นผู้แต่งมันขึ้นมาทั้งนั้นนะครับแต่งแล้วสร้างแล้วแปลงแล้วหลอกตัวเองหลอกใครหลอกตัวเองพอหลอกตัวเองแล้วยังหลอกได้นะยังเสือกโง่ไปหลอกคนอื่นก็ต่ออีกด้วยเฮ้ยชีวิตกูมีความสุขมากเลยโอ้ชีวิตกูทุกชิบปุ๋งเลยนะเป็นหลอกคนอื่นก็ต่ออย่าไปยึดติดอัตตาเพราะแก่นแท้ของเราแท้จริงแล้วเป็นแค่กล่องพลังงานเท่านั้นพอนิพพานคือกลับไปแล้วพระบิดาให้ถอดรหัสให้หมดแม้กระทั่งตัวสัญญาหนึ่งในขันธ์5ที่จิตวิญญาณทุกรูปธรรมต้องมีที่พระเจ้าบอกสัญญาคือตัวจำได้หมายรู้เกิดเป็นมนุษย์เป็นผัวใครเมียใครมากี่ภพชาตินะอะไรต่างๆถ้านิพพานได้ต้องลืมหมดเลยเห็นไหมกลับไปอยู่แต่ความว่างเปล่ากลับไปแต่ความว่างเปล่าเหมือนดังที่ท่านพุทธทาสบอกหรือใครว่าเนี่ยเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าจะเอาอะไรเจ้าต้องไปตัวเปล่ามันเจ้ามาคือมาไปเปลือยมาแบบว่างๆมาแบบสุญญตาเนี่ยมันเวลาจะกลับไปก็ต้องกลับไปแบบสุญญตาพระพุทธเจ้าจึงมีนามว่าสมณะพระองค์พระสมณะโคดมพระองค์เรียกพระองค์เองว่าอะไรพระองค์เรียกพระองค์เองว่าตถาคตดูกระท่านทั้งหลายเราตถาคตพระองค์ชอบตรัสอย่างนั้นคำว่าตถาคตแปลว่าไม่ใช่ว่ามาแบบคดตถาคตแปลว่ามาอย่างไรก็จะไปอย่างนั้นผู้มาอย่างไรก็จะไปอย่างนั้นก็คือนี่ไงมาแบบว่างเลยมันเวลากลับไปก็ต้องว่างวางเรื่องเพภาระวางเรื่องยุ่งวางทุกสิ่งหมดเลยมันเวลากลับไปแดนสุญญตาพระพุทธเจ้าท่านจะจำไม่ได้แล้วว่าพระองค์ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรกี่ภพชาติพระองค์เคยทำอะไรไว้บนโลกใบนี้บ้างพระองค์จะทรงจำไม่ได้เลยว่างหมดเลยแต่อย่างพวกเราเป็นไงขนาดตายข้ามภพชาติเสือกกลับชาติมาเกิดมันยังเสือกจำได้ จำได้มากเลยอุ้ยดีใจมากเลยกูระลึกชาติได้อุ้ยดีใจชิบหายเลยว่างั้นระลึกชาติได้ดีมากๆเลยแล้วตกลงดีหรือไม่ดีนะฟังตรงนี้แล้วเห็นไหมนะเราจะลึกชาติไม่ได้เราดีแล้วลึกชาติได้ในแย่นะใช่ไหมขนาดกลับไปแดนสุญญตายังต้องลืมทุกอย่างวางทุกสิ่งลืมให้ทุกอย่างวางให้ทุกสิ่งไม่งั้นกลับไม่ได้ใช่ไหมแล้วอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยแต่ละภพชาติที่ได้ผ่านการเกิดการตายแล้วมันเสือกจำมันทำไมจำทำไมจบแล้วก็จบนี่ยังจำนะตักน้ำความขันร่วมกันชาติหน้าถ้ามีมึงกับกูเขาเป็นผัวเป็นเมียกันอีกนะเวรกรรมจริงๆเลยเวรจริงๆยังจองจำกันอีกนะไม่ใช่จำเฉยๆจองจำกูจองมึงจองกูไม่คิดว่าชาติหน้าจะเจอสวยกว่านี้อีกไม่คิดว่าเจอรวยกว่านี้อีกไม่เบื่อหรือยังไงจริงมนุษย์เราเนี่ยใช่ไหมเขาบอกโง่เหมือนคนเลยนะพูดถูกไหมโง่เหมือนคนพูดถูกนะคนอื่นเขาบอกโง่เหมือนควายแต่เราบอกไม่ใช่ควายไม่โง่หรอกคนนี่แหละมันโง่พูดไปพูดมาเข้าใกล้ตัวเองชักเงียบ 3. จิตวิญญาณว่างไปจากบุพกรรมบุพกรรมเกิดจากอะไรบุพกรรมเกิดจากการที่จิตเราตกจิตตกสั่นสะเทือนเป็นลบต่อผู้อื่นหรือต่อตัวเองก็ตามแล้วเป็นการสร้างความผิดบาปให้กับจิตวิญญาณของตัวเองเช่นรักไม่ได้ให้ไม่เป็นก้าวล่วงคนอื่นอยู่เป็นนิจศีลตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดบุพกรรมหรือวิบากกรรมเกิดขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยยังมีภาระต้องมาแก้ไขตรงนี้เพราะบุพกรรมตรงเนี้ยมันจะเป็นบุพกรรมแม่เหล็กมันจะเป็นอนุภาคประจุลบถ้าเป็นพวกเราที่อยู่ในเม็ดเลือดเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระโอเค
เกิดอนุมูลอิสระขึ้นในกายของเราในจิตเราเพราะวันวันหนึ่งจิตเราสิบเอ็ดรอดออยู่ไม่รู้จางไม่รู้ว่างไม่รู้เว้นเห็นใครเดินผ่านมากูก็นินทาอีเวนนั่นได้เรียบร้อยนะกูนินทาแล้วจิตตกเลยอย่างนี้เรียกไปก้าวล่วงผู้อื่นไหมเป็นการกระทําของจิตหยาบที่สวนทางกับคุณสมบัติของจิตวิญญาณ ทำให้จิตหยาบเนี่ยทำบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองแต่ขณะที่ทำบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองจิตวิญญาณของตัวเองก็ต้องรับกรรมนั้นไปมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตวิญญาณนั้นต้องย้อนกลับสู่การเกิดใหม่เพื่อที่จะดำเนินชีวิตในภพชาติต่อไปในการที่จะละวางสันดานที่ไม่ดีหรือพฤติสัยที่ไม่ดีตรงนั้นซะหรือการก้าวล่วงผู้อื่นแล้วคนอื่นเขารู้ตัวแต่เขาให้อภัย แต่เท่ากับว่าเราก็ผิดบาปต่อจิตวิญญาณเขาเราเองใช่ไหมเพราะกรรมเนี่ยที่ทําด้วยจิตมันเป็นพลังงานพลังงานเนี่ยเวลามันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันไม่สั่นสะเทือนได้ไหมใช่ไหมไม่ได้มันไม่เหมือนสายกีตาร์ที่เราดีดมันเนี่ยพอมันสั่นสะเทือนแล้วเราอยากให้มันหยุดเสียงเรามือไปแตะปุ๊บมันเงียบเลยใช่ไหมแต่จิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสายกีตาร์แบบนั้นเวลาสั่นสะเทือนแล้วมันก็สั่นสะเทือนเลยสั่นสะเทือนแล้วสั่นสะเทือนเลย มันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมันหยุดของมันเองถูกไม่ถูกอ่ะแต่นี้ถ้าเราสั่นสะเทือนมันเป็นกิจวัตรโอกาสหยุดมีไหมพอมันซาลงเดี๋ยวกูก็แรกขึ้นมาอีกแหละพอมันสั่นสะเทือนมันซาลงกูก็แรกอีกแล้วจิตของเราก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นนิจจสินหรือเป็นกิจวัตรอ่ะโอเคไหมนึกภาพออกนั้นนี่พูดได้เห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นบุพกรรมตรงนี้เข้าใจนะภาษาพระพุทธเจ้าเรียกวิบากกรรม วิบากกรรมคือกรรมที่เรากระทำกับจิตวิญญาณของเราเองไม่ใช่ทํากับชาวบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยพันธกรรมพันธสัญญากรรมก็เป็นภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบเหมือนกันถ้าเราจะกลับไปสู่แดนสุญญตาได้เราต้องทําหน้าที่ของเราต้องให้เสร็จเช่นเพื่อนเขาต้องการแก้แค้นเราเพราะเราทําไม่ดีกับเขาเราต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อให้มันแก้แค้นแต่ถ้าหากว่าเพื่อนไม่แก้แค้นเราหรอกแต่เราต้องกลับมาเกิดใหม่กับเพื่อนให้เพื่อนกวนตีนเราเหมือนเดิมเพื่ออะไรเพื่อให้เราแก้ไขตัวเราเอง โอเคไหมนั่นคือภารกิจอ่ะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยยังมีภาระอยู่แบบเนี้ยเราจะกลับสู่แดนสุญญตาคือนิพพานไม่ได้หรอกตอนนี้ตอบได้ยังถ้าใครถามเราว่านิพพานมีจริงไหมนิพพานได้ไหมนิพพานยากไหมคุณตอบเป็นแล้วนะเพราะถึงตรงเนี้ยข้อที่6แล้วนะในพันธสัญญา6บอกกันจนเกลี้ยงนะถูกไหมอย่างที่4จิตวิญญาณว่างไปจากพันธ